นี่นะครับตรงโครงหัวก็จะประมาณนี้นี่นะครับก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนี่นะครับก็เป็นหุ่นโจเซฟเวอร์ชั่นแรกที่ทำจากวัสดุที่หาได้ง่ายๆทั่วไปสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมช่องเดอะยุทธสตอรี่นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาทำหุ่นไล่กาก็เป็นหุ่นโจเซฟก็จะเอาไว้ใช้ไปไล่นกไล่กาตามสวนตามไร่ตามท้องนานะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆมาติดตามชมในคลิปกันได้เลยครับนี่นะครับโครงก็จะใช้เป็นไม้แขวนเสื้อ ที่ไม่ใช้แล้วนะครับไม้แขวนเสื้อเก่าๆแล้วก็ทำเป็นโครงไม้ไผ่ตรงนี้ส่วนหัวก็จะหาโฟมเก่ามาตัดเป็นรูปหัวทำโครงขึ้นเป็นไม้ไผ่ด้วยแบบนี้นะครับนี่เพื่อที่ตรงโครงหัวนี้จะเอาไว้ใส่หมวกนะครับนี่นะครับตรงโครงก็จะใช้ลวดมัดก็ใช้ไม้แขวนเสื้อเก่าๆมาต่อเข้ากับไม้ไผ่ในส่วนของโครงก็จะประมาณนี้ในส่วนนิ้วเราจะเพิ่มลวดแล้วก็เอาถุงมือมาใส่นะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวลองมาสวมเสื้อให้หุ่นดูก่อนว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับนี่นะครับก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วในส่วนของที่จับตรงนี้แล้วก็นิ้วมือเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยเราจะเพิ่มลวดเข้าไปอีกตรงส่วนหัวด้านหลังเนี่ยเราก็จะหาอะไรมายัดนะครับให้ดูคล้ายหัวมากขึ้นนะครับครับอันนี้ก็เข้าๆ ก่อนเดี๋ยวรอดูตอนที่เสร็จแล้วอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับก็เข้าๆ ก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาชมตอนที่เสร็จเรียบร้อยอีกทีหนึ่งนะครับนี่แหละครับเจ้าโจเซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้จากของเหลือล่ะครับนี่ก็พอได้อยู่นะครับเวอร์ชันนี้อาจจะยังไม่สมบูรณ์ก็เป็นเวอร์ชันแรกที่ทำจากวัสดุง่ายๆเลยนะครับตัวแฮนด์ก็ใช้เป็นไม้ไผ่อาจจะยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าอาจจะไม่มีการดิ้นเยอะแต่ก็ได้ในระดับหนึ่งตรงหน้าตรงหัวก็ใช้เป็นผ้าและโฟมนะครับตรงโครงก็ใช้เป็นลวดไม้แขวนเสื้อเก่าๆแล้วก็เอาลวดมามัดผูกกันอีกทีหนึ่งนะครับก็ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้จากของเหลือนะครับเป็นใช้งบประมาณน้อยที่สุดครับสำหรับท่านที่มีงบก็อาจจะใช้เหล็กเส้นเชื่อมเอาก็ง่ายดีเหมือนกันนะครับนี่นะครับหุ่นไล่กาโจเซฟก็เอาไว้ใช้ไล่นกไล่กาเอาไว้ตามท้องนาตามไร่ตามสวนนะครับครับสำหรับเวอร์ชั่นนี้ผมก็ทำแบบง่ายๆนะครับหาวัสดุอุปกรณ์ทั่วไปเอามาใช้ทำสำหรับเวอร์ชั่นนี้ก็จะประมาณนี้อยู่เดี๋ยวเอาไว้เวอร์ชั่นหน้าหรือว่าตัวอื่นๆตัวต่อไปผมก็จะพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับแต่สำหรับตัวแรกก็เอาประมาณนี้ก่อนนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอฝากเพื่อนๆไว้แต่เพียงเท่านี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปบ้านๆแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับคลิปนี้ลากันแค่นี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ